สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกทฤษฎีบริหารธุรกิจนะคะดิฉันอาจารย์สุทธยาสมสุขค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้จะนำเสนอนะคะเนื้อหาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะนะคะยังจำกันได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดนะคะซึ่งเราบอกไว้ว่าการสื่อสารการตลาดาเนื้อหาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะนะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สค่ะนะคะสำหรับการสื่อสารการตลาดนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเนื้อหาที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องมือนะคะในการส่งเสริมการตลาดนะคะหรือที่เรียกกันปัจจุบันว่าการสื่อสารการตลาดนี่แหละนะคะนะคะหลายๆตัวนะคะที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะคะที่สามารถนําไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ต้องเลือกให้ใช้เหมาะกับนะะสินค้านะคะเหมาะกับลูกค้านะคะและเหมาะกับธุรกิจ ะะอย่างที่ได้สอนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะมีวิธีการเลือกอย่างไรนะคะเอาราคามาเริ่มเนื้อหากันเลยนะคะสำหรับการสื่อสารการตลาดนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเครื่องมือที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการโฆษณานะคะหรือที่เราเรียกว่า advertising นะคะการส่งเสริมการขายนะคะหรือที่เรียกว่า sale promotion นะคะ การประชาสัมพันธ์หรือที่เรียกว่า public relation นะคะการขายโดยพนักงานขายหรือที่เรียกว่า personal selling นะคะและการตลาดทางตรงหรือที่เรียกว่า direct marketing นะคะจะเรียนอยู่ด้วยกัน5ส่วนนะคะในส่วนของเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมการตลาดได้นะคะหรือสามารถนำมาใช้ในการสื่อสารการตลาด ะะจริงๆในปัจจุบันก็ยังมีส่วนอื่นอีกนะคะที่ได้รับความสนใจนะคะแต่ก็ไม่ได้นำเสนอในที่นี้นะคะเช่นการตลาดกิจกรรมหมดที่เรียกว่า Event Marketing นะคะหรือว่าการบอกแบบปากต่อปากที่เรียกว่า w o r d of Mouth นะคะอาจจะได้มีโอกาสนำเสนอในครั้งต่อๆไปนะคะามาดูหัวข้อแรกกันเลยนะคะเกี่ยวกับการโฆษณานะคะหรือที่เรียกว่า Advertising นะคะการโฆษณาคืออะไรนะคะการโฆษณาก็คือการจ่ายเงินนะคะ ในวิธีการใดก็ตามในรูปแบบใดก็ตามเพื่อนะฮะที่จะนำเสนอและสนับสนุนความคิดสินค้าหรือบริการนะคะโดยไม่ใช้ตัวบุคคลนะคะการโฆษณานะคะ,ก,นะคะก็คือวิธีการนำเสนอนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ใช้บุคคลจะแต่จะใช้สื่อนะคะถามว่าปัจจัยการตัดสินใจในการโฆษณาต้องพิจารณาจากปัจจัยใดบ้างนะคะปัจจัยแรกเลยค่ะก็คือ นะปัจจัยด้านพันธกิจนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่ามิชชั่นนะคะปัจจัยทางด้านเงินนะคะหรือว่ามันนี่นะคะปัจจัยทางด้านข้อความนะคะหรือว่าเมสเซจนะคะปัจจัยทางด้านสื่อค่ะหรือที่เรียกว่ามีเด a และปัจจัยสุดท้ายนะคะเรียกว่าการวัดผลหรือที่เรียกว่า m e a s u r e ment นะคะพูดง่ายๆว่าปัจจัยการตัดสินใจด้านการโฆษณาจะประกอบไปด้วย 5M ะคะ M 1. ที่1ก็พันธกิจ M 2. ที่2ก็เงินนะคะ M ที่3ก็ข้อความ M ที่4ก็นะะสื่อนะคะหรือว่ามีเดียนะคะและ M ที่5คือการวัดผลนะคะประกอบด้วยกัน5 M มนะคะมาดูสิคะว่าแต่ละปัจจัยเราจะพิจารณานะคะเพื่อการโฆษณาได้อย่างไรนะคะพันธกิจนะคะ ก็คือการระบุนะคะเป้าหมายการขายนะคะหรือที่เรียกว่าเซลล์โกลนะคะโกลแปว่าเป้าหมายนะคะเซลลว่าขายนะคะในการกําหนดพันธกิจนะคะหรือว่ามิชชั่นนะคะควรจะมีการระบุนะคะเป้าหมายในการขายว่าเรามีเป้าหมายในการขายต้องขายให้ได้จํานวนกี่หน่วยนะคะหรือต้องมีการขายยอดขายเป็นบาทเนี่ยจำนวนกี่บาทนะคะหลังจากที่ได้ทําการโฆษณาไปแล้วเนี่ยนะคะเป้าหมายตัวนี้ต้องค่อนข้างชัด ะะว่าต้องการอะไรจากการโฆษณายอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็นกี่หน่วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นกี่บาทนะคะแล้วก็ระบุวัตถุประสงค์การโฆษณาด้วยนะคะ,นะว่าเป็นโฆษณาเพื่อแจ้งข้อมูลนะคะหรือเป็นโฆษณาเพื่อจูงใจหรือเป็นการโฆษณาเพื่อเตือนความทรงจําซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์ก่อนนะคะ ว่าการโฆษณาเพื่อแจ้งข้อมูลเนี่ยก็มุ่งที่จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับตัวสินค้าให้กับลูกค้าทราบนะคะส่วนการโฆษณาเพื่อจูงใจนะคะก็มุ่งที่จะกระตุ้นนะคะให้ลูกค้าเกิดความต้องการในตัวสินค้าและตัดสินใจซื้อในที่สุดนะคะส่วนการโฆษณาเพื่อเตือนความทรงจําก็จะมุ่งในเรื่องของการที่จะย้ําเตือน ะะเกี่ยวกับตราสินค้าหรือเกี่ยวกับสินค้าที่ธุรกิจทําการเสนอขายให้กับลูกค้าทราบนะคะเพื่อย้ำเตือนอยู่เสมอว่าสินค้ายังขายอยู่นะคะเอ็มตัวที่2ค่ะมั Money, นนี่นะคะเ,เงินนี่นะคะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องพิจารณาในการทําโฆษณานะคะปัจจัยที่ต้องตัดสินใจนะคะก็เช่นลําดับขัน้นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะส่วนแบ่งทางการตลาด ะะการแข่งขันนะคะแล้วก็ความถี่ในการโฆษณานะคะว่าเราอยู่ในนะคะลำดับขั้นวงจรชิพัตพันในช่วงใดนะคะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างไรนะมีการแข่งขันอย่างไรรวมถึงความถี่ด้วยนะคะ ต่อมาในเรื่องของข้อความนะคะข้อความก็จะพูดถึงในเรื่องของการสร้างสรรค์ข้อความว่าเราจะมีวิธีการในการสื่อความหมายให้กับลูกค้าทราบได้อย่างไรนะคะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกข้อความนะคะว่าข้อความแบบไหนนะคะที่ลูกค้าอ่านแล้วเนี่ยจะสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะเข้าใจได้ง่ายนะ,ะและวิธีการจัดทําข้อความนะคะ ว่าเราจะมีวิธีการจัดทําข้อความอย่างไรในการที่จะสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะและก็ทบทวนข้อความอีกครั้งนะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคมหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญนะคะเมื่อข้อความได้ลงผ่านสื่อไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเข้าถึงคนจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะ,ะ,ะออกอากาศนะคะหรือลงสื่อก็ควรจะได้รับการทบทวนนะคะ ต่อมามีเดียนะคะหรือว่าสื่อในการโฆษณาเราต้องพิจารณาเรื่องอะไรเ,เรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยคือผลกระทบนะคะที่ลูกค้าจะได้รับจากสื่อนะคะว่าจะกระทบในด้านบวกหรือด้านลบนะคะจะส่งผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันนะคะและพูดถึงความถี่นะคะความถี่ในที่นี้คือความถี่ในการสื่อสารนะคะว่าจะออกอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนหรือว่าจะตีพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความถี่ ของโฆษณามากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาถึงการเข้าถึงนะคะการเข้าถึงก็จะหมายความรวมถึงนะคะว่าสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มคนจํานวนได้มากหรือน้อยอย่างไรนะคะนั่นคือสิ่งที่ต้องพิจารณาจากสื่อนะคะเช่นนะคะในเรื่องของสื่อหลักนะคะชนิดของสื่อหลักว่าเราจะโฆษณาในสื่อใดเป็นหลักนะคะนะคะแล้วก็ต้องเจาะจงสื่อคะ่ะเช่น ถ้าเราเลือกที่จะโฆษณาผ่านทางทีวีนะคะเราก็ต้องระบุว่าจะลงในช่วงเวลาใดนะคะช่องไหนนะคะแล้วก็ต้องระบุเวลาที่ชัดเจนนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเวลาที่เลือกก็ต้องเป็นเวลาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในการที่จะเปิดสื่อเหล่านั้นนะคะแล้วก็ขอบเขตของสื่อค่ะนะคะว่าสื่อนั้นเนี่ยสามารถเข้าถึงในขอบเขตอาณาเขตแค่ไหน นะคะครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราหรือไม่ถ้าไม่เราอาจจะจําเป็นจะต้องมีสื่อรองนะคะเพื่อรองรับนะคะการเข้าถึงของการโฆษณาสินค้าด้วยนะคะต่อมาการวัดผลค่ะการวัดผลนะคะปัจจัยที่ต้องพิจารณาก็คือในเรื่องของผลกระทบด้านการสื่อสารนะคะนะว่าการที่เราโฆษณาไปแล้วนี่นะคะได้รับนะคะเป้าหมายหรือ ะะลูกค้าได้รับรู้นะคะจากการสิ่งที่เราสื่อสารเนี่ยตรงตามเป้าหมายหรือเปล่านะคะ,ะซึ่งสามารถวัดได้นะคะจากยอดขายนะคะทีนี้นะคะมาดูรายละเอียดวิธีการที่จะใช้ในการโฆษณาหรือว่า advertising นะคะว่าเราสามารถโฆษณาลงสื่อใดได้ไดบ้างนะคะสื่อแรกเลยที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่า print media นะสื่อที่2เรียกว่าสื่อกระจายภาพและเสียงเรียกว่าบอร์ดแครส์มีเดียนะคะสื่อที่3เรียกว่าสื่อกลางแจ้งหรือว่าเอ์ดอร์มีเดียนะคะและสื่ออื่นค่ะอาร์เทอร์สมีเดียนะคะมาดูโฆษณาสื่อแรกค่ะที่เราสามารถจะนำมาใช้ได้นะคะเรียกว่าสื่อสิ่งพิมพ์นะคะในสื่อสิ่งพิมพ์นะคะหรือที่เรียกว่าพรินต์มีเดียนะคะ,นะคะ ที่เราสามารถจะลงในสื่อสิ่งพิมพ์ได้เช่นนะคะลงโฆษณาผ่านทางหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่านิวส์เพเปอนะคะลงทางนิตยสารหรือที่เรียกว่าแมกซีนนะคะมาดูสื่อหนังสือพิมพ์ก่อนนะคะหนังสือพิมพ์ก็จัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะคะที่ค่อนข้างจะตรงเวลานะคะสามารถนะคะลงโฆษณาได้ตรงตามเวลาคือหนังสือพิมพ์ก็จะออกทุกวันใช่ไหมคะอาจจะมีหนังสือพิมพ์ รายสัปดาห์บ้างนะคะก็สุดแล้วแต่แต่ก็มักจะออกตรงเวลานะคะมีวันที่ที่แน่นอนชัดเจนนะคะแล้วสามารถครอบคลุมตลาดท้องถิ่นได้ดีนะคะคำว่าครอบคลุมตลาดท้องถิ่นได้ดีเนี่ยมันจะมีหนังสือพิมพ์ประจําท้องถิ่นด้วยนะคะเช่นภาคเหนือก็จะมีหนังสือพิมพ์ที่จะจําหน่ายเฉพาะในเขตภาคเหนืออย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเหมือนกันภาคใต้ก็จะมีด้วยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าถึงท้องถิ่นได้ค่อนข้างดีนะคะ ข้อดีข้อต่อมาก็คือได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะคะถือเป็นสื่อที่สามารถอ้างอิงได้นะคะมีรูปแบบการจัดพิมพ์ที่ชัดเจนมีผู้ที่รับผิดชอบในการาารับผิดชอบในการที่มีเอ,เอกสารหรือข้อความลงในหนังสือพิมพ์นะคะจะผ่านการตรวจสอบก่อนเสมอนะคะจึงเรียกว่าเป็นสื่อที่มีการยอมรับนะคะเพราะมีการตรวจสอบะะจากบุคลากรที่มีความสามารถนะคะเฉพาะทาง ะะและเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะคะสามารถนำไปอ้างอิงนะคะหรือพูดถึงได้นะคะสำหรับข้อเสียนะคะของการใช้โฆษณาทางหนังสือพิมพ์นะคะข้อเสียของมันก็คืออายุสั้นคำว,ว่าอายุสั้นหมายความว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะลูกค้าจะไม่อ่านหนังสือพิมพ์ย้อนหลังเพราะฉะนั้นถ้าเรา ลงโฆษณานะคะคในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็จะอยู่ได้วันเดียวนะคะก็คือฉบับเดียวต่อวันนะคะถ้าเกิดอยากจะให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะจำนวนมากๆเราก็อาจจะต้องลงโฆษณาจํานวนหลายๆวันนะคะเพราะว่าโฆษณาตัวนี้อยู่ได้แค่วันเดียวนะคะคุณภาพของภาพถ่ายไม่ค่อยดีค่ะ ะะเวลาลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เนี่ยอาจจะด้วยเนื้อกระดาษนะคะและโอกาสในการที่จะใช้สีนะคะบนหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ไม่สามารถใช้สีที่มีความหลากหลายได้มากนักนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยก็จะทําให้สินค้าเนี่ยดูแล้วบกพร่องไม่น่าซื้อก็ได้นะคะข้อเสียข้อต่อมาค่ะนะคะหนังสือพิมพ์จะผ่านผู้อ่านน้อยนะคะเพราะฉะนั้นออนอกจากอายุสั้นแล้วนะคะก็คือหนังสือพิมพ์จะหมดอายุในวันหนึ่งวันใช่ไหมคะก็คือ ผู้อ่านก็จะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้แค่เพียงหนึ่งวันนั้นเท่านั้นนะคะไม่สามารถอ่านอาเอามาอ่านใหม่ได้อีกคือคือสามารถเอามาอ่านได้แต่ว่าเขาไม่ได้นิยมกันเพราะฉะนั้นนะคะจะผ่านตาของผู้อ่านน้อยนะคะการลงโฆษณาในสือ่อหนังสือพิมพ์นะคะต่อมานิตยสารค่ะหรือที่เรียกว่าแมกกาซีนนะคะ นิตยาสารข้อดีของมันนะคะก็คือ,อสามารถเจาะจงภูมิศาสตร์ได้นะคะคือสามารถเลือกได้ว่าจะลงโฆษณาในภูมิภาคใดนะคะเขาจะตัดพิมพ์เจาะจงตามภูมิศาสตร์ตามที่เรากําหนดเช่นเราต้องการแค่เขตภาคเหนือนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกน,อนิตยาสารที่มีขายเฉพาะภาคเหนือได้นะคะและสามารถเลือกกลุ่มประชากรได้เลือกกลุ่มประชากรได้หมายความว่า เราสามารถเจาะจงนะคะผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามยี่ห้อของนิตยสารเช่นนะเช่น,ชนสมมติว่า,เรา,า,า,าระะเราผลิตอาหารของสุนัขนะคะเราผลิตอาหารของสุนัขเราก็อยากลงโฆษณาในนิตยสารนะคะเราก็จะเลือกนิตยสารเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะอาจจะใช้ชื่อ,อลงอลงโฆษณาในชื่อนิตยสารว่าสัตว์เลี้ยงคือตรงกลุ่มเป้าหมายอันนี้คือข้อดีของนิตยสารนะคะ ่อมาข้อดีนะคะของนิตยาสารก็คือมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ภาพถ่ายนะคะมีคุณภาพสูงในการลงโฆษณานะคะคือคือภาพถ่ายเนี่ยอาจจะได้คุณภาพกระดาษนะคะทำให้สามารถใช้สีนะคะได้เหมือนจริงมากนะคะอันนี้สามารถกระตุ้นความต้องการซื้อได้ดีทีเดียวนะคะในแง่ของสื่อสิ่งพิมพ์นะคะนิตยาสารข้อดีข้อต่อมาก,ก็คือ,อนิตยาสารจะมีอายุที่ยาวนะคะอายุยาวหมายความว่านะคะ มีผู้คนที่นิยมอ่านนิตยสารที่เคยเลงตีพิมพ์มาแล้วในอดีตนะคะสามารถนำอ่านใหม่ได้เพราะว่าเนื้อหาในนิตยสารเนี่ยเป็นเรื่องราวทั่วๆไปที่สามารถนำมาอ่านซ้ำได้ไม่เหมือนหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นข่าวาในปัจจุบันนะคะเป็นข่าววันต่อวันอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่นิยมอ่านย้อนหลังนะคะแต่อายุ ของนิตยสารเนี่ยจะยาวกว่านะสามารถเอามาอ่านใหม่ได้นะคะสังเกตจากท้องตลาดก็อาจจะมีการนำเอานิตยสาราเก่าๆเนี่ยไปขายนะคะในราคาที่ถูกเพราะว่าก็มีคนนิยมจะเอามาอ่านนะคะ แล้วก็นิตยสารจะผ่านผู้อ่านจํานวนมากค่ะด้วยความที่นะคะด้วยลักษณะที่นะคะนิตยสาราเป็นแม็กกาซีนทีเ่เป็นสิ่งพิมพ์ที่อ,อยู่ได้ยาวนะคะเพราะฉะนั้นย่อมจะผ่านสายตาของผู้อ่านจํานวนมากได้นะคะสำหรับนิตยสาราเองนะคะก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะคะข้อเสียข้อแรกเลยนะคะก็คือนะคะจำนวนในการพิมพ์บางส่วนเสียเปล่า เนื่องมาจากว่านิตยสารเนี่ยราคาต่อหน่วยค่อนข้างแพงนะคะเพราะฉะนั้นจะมีบางส่วนที่จําหน่ายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจํานวนในการพิมพ์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะผ่านตาลูกค้าเท่ากับจํานวนในการพิมพ์นะคะเช่นนะคะสมมุติว่านิตยสารฉบับหนึ่งนะคะมีจําจนวนเล่มในการพิมพ์ต่อครั้งพันเล่มแต่ปรากฏว่าเราเข้าใจว่า โฆษณาเนี่ยนะคะจะผ่านตาลูกค้าถึงพันเล่มปรากฏว่าขายไม่ได้นะคะคืนมา500เล่มนั่นแสดงว่าโฆษณาเรานะคะเข้าสู่ลูกค้าแค่เพียง500เล่มเท่านั้นเองนะคะข้อเสียข้อต่อมาค่ะเวลาที่จะลงโฆษณาในนิตยสารนะคะต้องซื้อโฆษณาช่วงระยะเวลาค่อนข้างยาวนานตามรอบการพิมพ์เช่นนะถ้าซื้อโฆษณาในนิตยสารรายปักเราก็ต้องซื้อ15วัน ะะเพราะว่าเวลาลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ได้15วันจนกว่าเล่มใหม่จะออกเป็นต้นนะคะต่อมาข้อเสียของการโฆษณาทางนิตยสารก็คือไม่สามารถยืนยันตำแหน่งของภาพโฆษณาได้พูด,ดง่ายๆคือเราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าอยากจะลงในหน้าที่เท่าไหร่นะคะเพราะแล้วแต่นะคะผู้จัดพิมพ์นะคะบางทีเขาจะสงวนสิทธิ์เอาไว้เพราะว่าเพื่อความสวยงามของรูปเล่มนะคะและก็ความต่อเนื่องอารมณ์ของผู้อา่าน ะะคะบางทีสินค้าที่เราขายเนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องกับหน้าพิมพ์ในที่เราต้องการอย่างเงี้ยนะคะเช่นนะคะสมมุติว่าเราขายสินค้านะคะเป็นชุดชนไหนนะชุดชนไหนนะคะเราบอกว่าเราอยากได้หน้า19อย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าหน้าสิบหน้าสิบแปดอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องของอศาสนาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงสงวนสิทธิ์ไว้นะคะในเรื่องของการ ตำแหน่งของภาพที่จะลงโฆษณาคือต้องอยู่ในความเหมาะสมด้วยนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการลงโฆษณาในนิตยสารนะคะสังเกตจากภาพหรือว่าสีนะคะค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะคะแล้วก็ทำให้สินค้าเนี่ยดูเด่นขึ้นแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นความต้องการของลูกค้าได้นะคะสินค้าที่แสดงให้ดูเนี่ยเป็นอายแชโดว์นะคะก็คือ,อ ที่ทาเปลือกตานั่นเองนะคะเป็นเครื่องสำอางที่ทาเปลือกตานะคะจากเฉดสีนะคะที่เขามาลงในนิตยาสารเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดว่ามีความแตกต่างกันอันนี้คือข้อดีของการลงโฆษณาในนิตยาสารนะคะเพราะสามารถที่จะใช้สีได้เหมือนจริงนะคะหลากหลายเฉดสีจะไม่เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่คุณภาพสีไม่ค่อยชัดเท่ากับนิตยาสารนะคะก็ะจะเห็นว่าสีในชุดของ อายแชโดว์ 1> e 1 e 2 e 3เนี่ยเจ้าก็จะมีข้อแตกต่างกันนะคะหรือแม้แต่ลิปสติกนะคะสองสีนะคะก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่านี่ออกทนส้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวชมพูนิดหนึ่งนะคะนะคะต่อมาค่ะนี่ก็เป็นภาพของน้ำยาทาเล็บนะคะอันนี้ก็ให้สีเนี่ยค่อนข้างชัดนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยเ,เกิดนะคะ เ,เกิดอารมณ์อยากจะซื้อสินค้าขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากสีมันค่อนข้างเด่นชัดแล้วก็ค่อนข้างจะฉุดฉาดนะคะตามลักษณะเด่นของตัวสินค้าเขานะคะนะฮะอันนี้นะคะอ่านะคะกระตุ้นได้ดีทีเดียวนี่การใช้ลงในนิตยสารนะคะต่อมาค่ะจะเป็นสื่อกระจายภาพแล้วก็กระจายเสียงนะคะหรือเรียกว่าบอร์ดแคสต์มีเดียนะคะบอร์ดแคสต์มีเดียก็คือนะคะ ที่เราสามารถนํามาใช้ได้นี่นะคะก็จะประกอบด้วยวิทยุหรือเรียกว่าเรดิโอนะคะโทรทัศน์หรือเรียกว่าทลวิชันนะคะททนั่นคือสื่อกระจายภาพแล้วก็เสียงหลักๆที่เรานิยมใช้นะคะสำหรับสื่อวิทยุนะคะข้อดีของมันก็คือเป็นสื่อมวลชนว่าสื่อมวลชนคือเข้าถึงคนจํานวนมากๆนะคะนะสามารถต,ต่อครั้งเนี่ยสามารถรับรู้นะคะสร้างการรับรู้ให้กับคนจํานวนมากๆได้นะคะ และวิทยุนะคะข้อดีของเขาก็คือต้นทุนต่ำนะคะราคาในการลงโฆษณาเนี่ยจะค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็เข้าถึงภูมิศาสตร์สูงหมายความว่าเข้าถึงทุกพื้นที่นะคะเนื่องจากวิทยุมันก็มี2ระบบใช่ไหมคะว่าจะเป็นระบบ AM หรือว่าระบบ FM แล้วแต่ลักษณะของพื้นที่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่นะคะที่มีภูเขาบ้างอะไรบ้างนะคะมีอุปสรรคในการที่จะเดินทางเนี่ยอย่างเงี้นะคะ ก็สามารถใช้ระบบ AM ได้นะคะอันนี้ก็คือสามารถเข้าถึงด้ทุกพื้นที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึนก็คือวิทยุเนี่ยเราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้หรือว่ากลุ่มผู้ฟังได้นะคะวิทยุแต่ละคลื่นก็จะเจาะจงกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันนะคะบางคลื่นก็เจาะคนที่ประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะ ที่ไม่ต้องมีภารกิจทําง,งานนอกบ้านหรือบางครืนก็เจาะกลุ่มวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนทีเดียวนะคะในการลงโฆษณาะะส่วนข้อเสียนะคะวิทยุเนี่ยจ,จะเป็นสื่อที่ฟังเสียงได้เพียงอย่างเดียวนะคะไม่เห็นภาพนะคะต้องอาศัยจินตนาการนะคะในการที่จะคิดตามเสียงที่ได้ยินนะคะมีความน่าสนใจน้อยกว่าโทรทัศน์ นะคะเนื่องจากว่ามีเฉพาะเสียงเท่านั้นนะคะไม่เห็นภาพนะคะจินตนาการต้องอาศัยเสียงนะคะและจะข้อเสียของมันก็คือออกอากาศอย่างรวดเร็วนะคะในการโฆษณาทางวิทยุเนี่ยนะคะการยิงสปอตหรือว่าการออกอากาศแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็คือฟังซ้ําก็ไม่ค่อยได้นะคะก็คือฟังผ่านไปแล้วคือผ่านไปเลยจนกว่าเขาจะออกอากาศอีกครั้งหนึ่งถึงจะสามารถรับฟังได้ใหม่อีกนะคะ ต่อมาค่ะสื่อทางโทรทัศน์นะคะหรือที่เรียกว่าทลวิช่นนะคะสื่อทางโทรทัศน์นะคะก็จะมีข้อดีนะคะก็คือในเรื่องของมีทั้งภาพนะคะมีทั้งเสียงที่เคลื่อนไหวได้นะคะซึ่งทั้งภาพและเสียงที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยก็สามารถที่จะกระตุ้นนะคะความรู้สึกนะคะของอลูกค้าที่มองเห็นภาพและเสียงนะคะจากจากโทรทัศน์นะคะแล้วก็จะเป็น สื่อที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจสูงนะคะสามารถใช้ภาพเหมือนจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สื่อโทรทัศน์ก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบลูกค้าไม่ต้องจินตนาการอะไรเพิ่มเติมก็สามารถดูได้จากภาพเลยนะคะแล้วยังเข้าถึงลูกค้าได้อย่างกว้างขวางด้วยนะคะส่วนข้อเสียนะคะสำหรับสื่อโทรทัศน์ก็คือนะคะค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงในการออกอากาศแต่ละครั้งนะคะและเหมือนกันกับ เหมือนกันเลยนะคะกับวิทยุนะคะก็คือการโฆษณาเนี่ยจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะคะสามารถกลับมาดูใหม่ได้เหมือนอย่างสื่อสิ่งพิมพ์นะคะคือจะดูใหม่ได้ก็ในกรณีเดียวก็คือรอเขาออกอากาศใหม่อีกครั้งนะคะนะคะ,ะ,คะแล้วก็เจาะจงผู้ชมได้น้อยนะคะเจาะจงผู้ชมได้น้อยก็คือ ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้กลุ่มอายุเท่าไหร่เป็นคนดูเป็นคนชมแต่จะได้บ้างในกรณีที่ออกอากาศในกรณีหลังจากรายการทีวีบางรายการเท่านั้นเองนะคะนะคะต่อไปสื่อกลางแจ้งค่ะนะคะในสื่อกลางแจ้งก็จะประกอบไปด้วยป้ายกลางแจ้งนะคะที่เราสามารถนำมาใช้ในการโฆษณาได้นะคะแล้วก็ ป้ายตามยานผ่านะนะคะหรือที่เรียกว่า transit นะคะป้ายกลางแจ้งตัวนี้ก็จะมีข้อดีนะคะตรงในส่วนของนะคะสามารถนำมาใช้ใหม่ได้นะคะคือถ้าเกิดไม่โฆษณาสินค้ายี่ห้อนี้แล้วก็สามารถโฆษณาสินค้ายี่ห้อใหม่ได้โดยใช้ป้ายเดิมนะคะก็คือทาสีทับแล้วก็อาจจะใช้สีตัวใหม่นะคะหรือว่าปลด ป้ายลงนะคะก็คืออาจจะเป็นผ้าใบนะคะคลุมทับป้ายโฆษณาอันใหญ่ๆอะไรเงี้ยได้นะคะต้นทุนจะต่ำนะคะคู่แข่งขันก็จะน้อยนะคะไม่ค่อยมีใครที่จะมีโอกาสได้ใช้ป้ายกลางแจ้งนะคะคือบางที่ห่อเท่านั้นเองที่นํามาใช้นะคะ,นะคะข้อเสียของป้ายกลางแจ้งนะคะก็คือเลือกกลุ่มผู้ชมไม่ได้นะคะก็คือ,อถ้าเกิดป้ายกลางแจ้งนะคะวางอยู่ตามทางด่วนนะคะ ก็คนที่ขับรถไปมาเท่านั้นถึงจะมองเห็นได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถจะเลือกได้ว่าจะให้อายุเท่าไหร่เป็นผู้มองนะคะเลือกไม่ได้ว่าจะให้วัยรุ่นเป็นคนอ่านป้ายคือใครเห็นก็สามารถที่จะอ่านได้ทุกๆคนนะคะข้อเสียอีกอันนึงก็คือสามารถสร้างสรรค์งานได้ค่อนข้างน้อยนะคะไม่สามารถที่จะใช้ลูกเล่นอะไรได้มากมายนะคะก็คือได้บ้างก็คือได้แค่ภาพกับตัวอักษรเท่านั้นนะคะ,ะเช่นตัวนี้นะคะนะ ภาพโฆษณาของสินค้าราคาตัวนี้ก็จะอยู่ตามป้ายกลางแจ้งตามทางด่วนนะคะอันนี้ก็คือไม่สามารถเจาะกลุ่มคนที่จะที่จะมองภาพได้เพราะฉะนั้นใครผ่านไปผ,ผ่านมาก็สามารถมองได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็คือจะไม่มีคู่แข่งนะคะเพราะว่าหนึ่งป้ายเนี่ยก็จะโฆษณาได้เพียงหนึ่งสินค้านะคะส่วนป้ายตามยานพาหนะนะคะหรือที่เรียกว่า transit นะคะข้อดีของมันก็คือ ะะป้ายตามยานพาหนะจะมีต้นทุนที่ต่ำนะคะและสามารถผ่านตาผู้ชมจํานวนมากได้เนื่องจากว่า,ายานพาหน,น,นะ,ะหรือว่ารถไม่ว่าจะเป็นรถประจําทางรถรถตุก๊กตุ๊กราแท็กซี่ที่มีการโฆษณาสินค้าก็จะขับไปทั่วทุกพื้นที่นะะก็จะผ่านตาผู้คนพบเห็นนะะที่สัญจรไปมานะคะก็คือ,นะคะอข้อดีอีกอันนึงก็คือจะเจาะจงผู้ชม หรือว่าผู้พบเห็นได้บ้างนะคะสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ตามสายรถประจําทางเช่นนะคะถ้าเกิดเราต้องการโฆษณานะะสินค้าะคะหรือว่าบริการอยู่ในย่านรังสิตแล้วก็สามารถที่จะเลือกสายรถประจําทางในสายรังสิตนี้ได้นะคะเจาะจงได้บ้างนะคะกลุ่มเป้าหมายส่วนข้อเสียนะคะ,นะคะออข้อเสียบางครั้งก็เจาะจงกลุ่มอายุไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่า มียานพาหนะนะคะบางรูปแบบเช่นแท็กซี่อย่างเงี้ยนะคะก็จะไปทุกพื้นที่บางทีก็ไม่สามารถกำหนดอายุของผู้พบเห็นได้นะคะคือเขาจะขับไปเรื่อยนะคะแม้แต่รถประจําทางเองก็เหมือนกันนะคะก็ไม่สามารถเจาะจงกลุ่มอายุในการที่จะมองภาพโฆษณาบนบนรถได้นะคะที่ติดอยู่ตามข้างตัวพาหนะนะคะนั่นคือข้อเสียนะคะ ส่วนข้อเสียข้อนึ่งก็คือสร้างสรรค์โฆษณานะคะได้น้อยนะคะก็คือได้แค่ภาพกับตัวอักษรนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียในรูปแบบเดียวกันเลยนะคะกับป้ายกลางแจ้งนะคะคือไม่สามารถมีลูกเล่นอะไรได้มากนักนะคะแล้วก็เข้าถึงผู้ชมนะคะนั่นที่พบเห็นจำนวนน้อยนะคะก็คือบริเวณที่รถสัญจรไปมาเท่านั้นเองนะคะ ส่วนสื่ออื่นๆนะคะหรือที่เรียกว่าอาร์เตอร์มีเดียนะคะก็เช่นสื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็สามารถลงโฆษณาได้นะคะถือเป็นสื่อที่ค่อนข้างวววหรือว่าไปได้ทั่วนะคะแต่ราคาก็ถูกนะคะถูกนะหรือแม้แต่การโฆษณาทางโทรศัพท์มือถือนะคะในรูปแบบของ SMS นะคะคือส่งโฆษณามานะคะเพื่อจะบอกถึงตัวสินค้านะคะ หรือสื่อโฆษณาทางสมุดหน้าเหลืองหรือที่เรียกกันว่า Yellow Pages นะคะก็คืออยากโฆษณาสินค้าก็ไปลงในสมุดหน้าเหลืองได้ด้วยนะคะหรือโฆษณาสินค้าทางโทรศัพท์นะคะอาจจะใช้ตัวพนักงานเป็นผู้ที่บรรยายนะคะเกี่ยวกับตัวสินค้าให้ลูกค้าหรือผู้รับสาย,ยรับทราบนะคะ หรือสื่อที่เรียกว่าโบชวนะคะคือเป็นแผ่นภาพเล็กๆนะคะที่สามารถจะอ่านรายละเอียดของตัวสินค้าหรือบริการได้นะคะ,ะสื่ออินเทอร์เน็ตข้อดีของมันก็สามารถเลือกกลุ่มผู้ชมได้นะคะตามชื่อของเว็บไซต์นะคะซึ่งแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนนะคะ สามารถโต้อตอบได้นะคะในกรณีอยากที่จะเข้าไปดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถจะติดต่อสื่อสารเข้าไปได้นะคะแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำนะคะส่วนข้อเสียก็คือเป็นสื่อใหม่แล้วก็มีผู้ใช้ค่อนข้างน้อยนะคะคนที่จะเข้าไปใช้ในการอ่านโฆษณานทางอินเทอร์เน็ตได้ก็ต้องเป็นคนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมสายเครือข่ายได้เท่านั้นเองนะคะ ส่วนสื่อทางด้านโทรศัพท์มือถือนะคะข้อดีของมันก็คือเข้าถึงผู้ผเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิดนะคะก็คือเข้าถึงเจ้าของมือถือได้เลยนะคะแล้วก็เจาะจงกลุ่มผู้รับข่าวสารได้นะคะก็คือสามารถเจาะจงของเบอร์นะคะของอผู้ใช้โทรศัพท์นะคะว่ากลุ่มลูกค้าอายุเท่านี้มีเบอร์โทรศัพท์อะไรอะไรเงี้ยนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะส่งเมสเซจให้กับเบอร์ใดบ้างตามอายุกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนะคะข้อดีข้อหนึ่งก็คือ ะะทราบที่อยู่ะะของผู้ส่งข่าวสารก็คือจะบอกคนส่งนะะบอกชื่อคนส่งนะะหรือบอกเ,อเว็บไซต์ของคนส่งก็มีเหมือนกันนะคะบอกเบอร์โทรก็มีนะคะส่วนข้อเสียนะคะก็คือสร้างทัศนคติที่ไม่ดีแก่ผู้รับข่าวสารนะั่นคือก็าอาจจะรําคาญนะคะเมสเสจส่งมาบ่อยๆนะคะเป็นการโฆษณาขายสินค้าก็อาจจะทําให้คนรับข้อความเนี่ยรำคาญได้นะคะ แล้วก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะในบางครั้งที่ไ,ได้รับอนุญาตแล้วส่งข้อความเกี่ยวกับการขายสินค้าเนี่ยนะคะหลังๆระยะหลังมาเนี่ยก็จะมีคนพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะคะว่าเป็นจังแมสเซจนะคะแล้วก็ขาดความน่าเชื่อถือในบางครั้งในกรณีที่ไม่มีการระบุนะคะชื่อผู้ส่งอะไรเงี้ยนะคะ,นะคะ ส่วนสมุดหน้าเหลืองข้อดีก็คือสามารถครอบคลุมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะคะสมุดหน้าเหลืองเนี่ยเขาก็จะจัดพิมพ์จําแนกตามภูมิภาคด้วยนะคะและมีความน่าเชื่อถือสูงก็คือมีการอ้างอิงของผู้จัดพิมพ์นะคะเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางก็คือเ็จะแจกนะคะ,ท,คะทุกครัวเรือนนะคะที่มีเครื่องโทรศัพท์บ้านนะคะที่ติดตั้งที่บ้านนะคะแล้วก็ต้นทุนต่ำนะคะต้นทุนต่ํา ส่วนข้อเสียของมันก็มีค่ะก็คือมีการแข่งขันสูงนะคะก็คือ,อมีหลายสินค้าก็จะจัดตามหมวดสินค้านะคะเวลาลงโฆษณาเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหนึ่งในสินค้าตรงนั้นนะคือจะมีการแข่งขันสูงมีการลงสินค้าของคู่แข่งด้วยนะคะแล้วก็ต้องซื้อโฆษณาในช่วงยาวนานนะคะเช่นถ้าสมมติสมุดหน้าเหลืองเนี่ยปีหนึ่งเขาจัดพิมพ์ครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าเราต้องซื้อโฆษณาทั้งปีนะคะ การสร้างสรรค์าง,งานโฆษณาค่อนข้างจากัดอาจจะด้วยสีนะคะสมุดหน้าเหลืองชื่อก็บอกนะคะว่าจะเป็นกระดาษสีเหลืองๆการที่จะลงสีสีส,สีเต็มหน้าหรือจะทําให้เหมือนจริงมันก็เป็นไปได้ยากนะคะต่อมาโทรศพัพท์ข้อดีของมันก็คือมีผู้ใช้จํานวนมากนะคะแล้วก็โอกาสที่จะตอบโต้กับผู้รับก็สูงด้วยนะคะก็คือสามารถสอบถามได้นะคะ ส่วนข้อเสียก็คือต้นทุนสูงนะคะก็คือต้องโทรต่อคนถ้ามีลูกค้า10ล้านคนก็ต้องโทร10บล้านครั้งนะค,ะครั้งละ3าบาทก็เท่าไหร่คะ30บล้านโอ้อันนี้อค่าใช้จ่ายสูงนะคะส่วนโบชัวก็คือข้อดีของมันคือใช้ได้หลายโอกาสนะคะควบคุมได้เต็มที่นะคะแล้วก็สามารถสร้างสารรค์ข้อความได้ดีนะคะน,นี่ก็คือสามารถพิมพ์ใส่สีอะไรเนี่ยได้เยอะนะคะและสามารถแจกได้หลายโอกาสนะคะ ข้อเสียก็คือต้นทุนมักจะบานปลายก็คือเราก็อยากให้มันออกมาสวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพงนะ,ะแพงนะส่วนการส่งเสริมการขายนะคะนอ,อนอกจาก advertising แล้วนะคะ,นะคะ,นะคะก็จะมีการส่งเสริมการตลาดตัวต่อมาคือการส่งเสริมการขายนะคะหรือเรียกว่าเซลล์โปรโมชั่นนะคะเซลล์โปรโมชั่นหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงการส่งเสริมการขายที่เ,เป็นเครื่องมือ นะะในการกระตุ้นลูกค้าในระยะเวลาอันสั้นนะคะให้เกิดการทดลองหรือว่าตัดส,ดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการอย่างรวดเร็วนะคะคอนเซปต์ Concept สำคัญหรือว่าส่วนสำคัญของการส่งเสริมการขายก็คือในเรื่องของต้องกระตุ้นลูกค้าในระยะเวลาอันสั้นนะคะแล้วก็ต้องมีระยะเวลากาหนดไว้ชัดเจนว่าจะส่งเสริมการขายตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะคะนะคะ ซึ่งการส่งเสริมการขายมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบค่ะคือการส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภคการส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลางและการส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงานขายนะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะมาดูการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคกันก่อนนะคะดเรียกว่า consumer promotion นะคะความหมายของมันก็คือเป็นการส่งเสริมการขายนะคะที่มุ่งจะให ผู้บริโภคคนสุดท้ายเป็นคนที่ใช้การส่งเสริมการขายชนิดนั้นๆนะคะถามว่าทำได้โดยวิธีการใดบ้างวิธีการแรกเรียกว่าแซมเปิลนะคะหรือเรียกว่าการแจกสินค้าตัวอย่างนะคะการแจกสินค้าตัวอย่างเนี่ยจะเป็นการเสนอสินค้าหรือบริการให้ฟรีนะคะมักจะใช้ในกรณีที่เป็นสินค้าใหม่เพื่อออกสู่ตลาดก็อยากให้ลูกค้าลองใช้นะคะเช่น แจกแชมพูตัวอย่างนะคะหรือว่าบริการตัดผมฟรีในกรณีที่เป็นการเปิดร้านเสริมสวยอะไรเงี้ยนะคะเครื่องมือต่อมาในการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภคนะคะก็คือคูปองนะคะคูปองเนี่ยก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแทนเงินสดนะคะสามารถนําไปใช้ในการซื้อสินค้านะคะซึ่งจะได้รับส่วนลดตามมูลค่าของคูปองที่เรานําไปแลกนะคะเช่นตัวนี้นะคะถ้าสังเกตจากข้างล่างนะคะก็จะเป็นคูปองเห็นไหมคะเขาให้ตัด นะคะนะคะ buy t o get one free ก <compe. S 1> ็คือซื้อ2ก้อนแถม1ก้อนนะคะถ้าเกิดเอาคูปองตัวนี้ไปแลกนะคะนะซื้อสินค้านะคะในที่ที่ระบุเอาไว้นะคะตัวต่อมาค่ะการคืนเงินสดหรือที่เรียกว่ารีเบทนะคะรีเบทก็คือการลดก็คือการลดราคานะคะหลังการซื้อสินค้าโดยว่าโดยที่นะคะลูกค้าต้องซื้อสินค้าก่อนนะคะแล้วค่อยส่งหลักฐานการซื้อเนี่ย นะคะไปเพื่อขอส่วนลดนะคะซึ่งผู้บริตจะคืนเงินบางส่วนให้ทางจดหมายนะคะหรือคืนให้โดยวิธีการอื่นนะคะเช่นบัตรเครดิตนะคะเวลาเขามีการให้ส่วนลดเช่นถ้าเกิดเติมน้ำมันปั๊มค่าเทคอย่างเงี้ยนะคะสมมุตินะคะจะลดาราคาของค่าน้ำมันที่คุณจ่ายไป1%โดยจะคืนเงินในการตัดบัญชีรอบถัดไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ส่วนเครื่องมือต่อมาค่ะก็คือการลดราคาที่บรรจุพัณฑ์นะคะเรกเรียกว่า price pack นะคะก็คือจะเขียนส่วนลดนะคะลงบนบรรจุภันธฑ์เพื่อให้ลูกค้านะคะประหยัดจากราคาปกติที่เคยซื้อนะคะต่อมาของแถมค่ะหรือที่เรียกว่าพรีเมียมนะคะพรีเมียมก็คือการให้สินค้าอื่นฟรีนะคะมักเป็นเจ้าของเดียวกันกันกบสินค้าที่ซื้อนะคะก็คือต้องการให้ผู้บริโภคนะคะทดลองใช้ของแถมนะคะนะ,นะ,นะเช่น นะคะซื้อผงสักฟอกแถมยาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะ,นะคะอันนี้นะคะเป็นถ้าเกิดว่าคุณนะคะซื้อรถยนต์ bmw นะคะคุณก็จะได้รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอันนี้เรียกของแถมที่แถมมาด้วยนะคะการส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภคตัวต่อมานะคะเรียกว่า frequency program นะคะหรือว่ารางวัลอัตราการใช้สูงหมายความว่าคุณจะได้รับรางวัลน,นะคะถ้าเกิด คุณซื้อสินค้าหรือบริการบ่อยๆนะคะหรือว่าตามที่ธุรกิจกำหนดเอาไว้นะคะ <_ d ata> การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้พวกเครื่องมือต่อมานะคะเรียกว่าการให้รางวัลน,นะคะหรือเรียกว่า price นะคะก็คือเป็นการให้รางวัลกับลูกค้าที่ชนะการแข่งขันนะคะซึ่งอาจจะมีการจัดประกวดนะคะเล่นเกมนะคะหรือว่าส่งชิ้นส่วนชิงโชคนะคะก็จะมีการจับรางวัลขึ้นมาเรียกว่า price <_ d ata> ก็คือให้รางวัลนะคะ เช่นตัวนี рон, ้นะคะเขาก็บอกว่าก็จะมีการส่งชิงโชคนะคะโดยการส่งนะคะชิ้นส่วนนะคะก็คืออาจจะเป็นตัวแพ็กเกจนะคะหรือว่าบรรจุภัณฑ์นะคะในกล่องรับชิ้นส่วนนะคะจากร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศก็ส่งมาที่ทุกบนนนี้นะคะก็จะจับรางวัลนะคะสองครั้งเขาจะบอกรายละเอียดไว้นะคะแล้วก็บอกเวลาหมดเขตอย่างนี้เรียกว่านะคะการส่งชิ้นส่วนนะคะ เครื่องมือตัวต่อมาค่ะเรียกว่ารางวัลสำหรับลูกค้าประจำนะคะหรือ Patronet Award นะคะก็คือการให้เงินสดหรือว่าการให้คะแนนนะคะเพื่อแลกรับรางวัลจากร้านประจำเช่นที่7 e l e v e n ชอบใช้นะค,ะคือสะสมสแตมนะคะอย่างนั้นก็ได้นะคะก็คือให้คะแนนนะคะโดยมีหลักฐานก็คือสแตมตัวนี้มาแลกรับรางวัลน,นะคะต่อมา Free Trial ก็คือการทดลองฟรีนะคะก็คือการเชิญชวนนะคะให้ลูกค้าเนี่ยนะคะ ทดลองใช้สินค้าฟรีนะคะเพื่อหวังว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตนะคะหรือใช้วิธีการที่เรียกว่ารับประกันสินค้านะคะ Product Warranty นะคะการรับประกันสินค้าก็คือการที่ผู้ขายนะคะสัญญาว่าสินค้าจะใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ถ้าผิดสัญญาก็จะชดใช้เงินคืนนะคะเช่นสินค้าจะมีอายุรับประกัน3ปีถ้าเกิดเสียเราจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะ ่อมาก,การส่งเสริมการขายณจุดซื้อค่ะหรือที่เรียกว่า point of purchase นะคะก็คือการแสดงหรือการสาธิตนะคะณนะสถานที่ที่มีการซื้อหรือว่าการขายสินค้านะคะตรงนี้ก็คือจะจัดบ่อยนะคะตามาร้านค้าปลิกขนาดใหญ่นะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้านะคะ นะส่วนต่อมาค่ะประเภทที่สอก็คือการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลางหมายความว่ายังไงนะคะเทรดโ,โปรโมชั่นนะคะก็คือการส่งเสริมการขายที่นะะต้องการจะส่งเสริมการขายให้กับคนกลางที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นคนกลางที่ช่วยกระจายสินค้าให้กับผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตก็มักจะส่งเสริมการขายโดยวิธีแรกนะคะก็คือการให้ส่วนลดหรือที่เรียกว่า price off นะคะก็คือการให้ส่วนลดนะคะจากการซื้อสินค้านะคะโดยระบุ ลงในใบรา,รายการชัดเจนว่าจะให้ส่วนลดเท่าไหร่มีเงื่อนไขอย่างไรนะคะมีระยะเวลาแค่ไหนในการที่จะให้ส่วนลดนะคะต่อมาส่วนยอมให้นะคะหรือที่เรียกว่า allowance นะคะก็คือจำนวนเงินที่เสนอว่าจะคืนในแก่ร้านค้านะคะเมื่อโฆษณาหรือว่ามีการจัดแสดงสินค้านะคะของผู้ผลิตนะคะ ต่อมาคะ,ก, e ะ,คะก็คือการแถมสินค e ้าหรือที่เรียกว่า free g o o d นะคะก็คือการแถมสินค้าให้แก่คนกลางเมื่อซื้อสินค้าตามปริมาณที่ธุรกิจได้กําหนดไว้นะคะตามการระบุเช่นระบุขนาดระบุรสชาติของสินค้านะคะเช่นซื้อโคกขนาด1.25ลิตรร้อยลังแถมอีก5ลังอะไรเงี้เป็นต้นต้องระบุด้วยนะคะว่าจะต้องซื้ออะไรรสชาติใดนะคะ ต่อมาการจัดแสดงสินค้าคาทเทรดโชว์นะคะก็คือการที่ผู้ผลิตนะคะจัดงานแสดงสินค้านะคะพร้อมทั้งขายสินค้าและบริการนะคะโดยคนกลางก็จะถ้าเกิดซื้อสินค้าในงานก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะคะอย่างนี้เรียกว่าเทรด s โชว์นะคะต่อไปการโฆษณาเฉพาะนะคะก็คือการที่ผู้ผลิตช่วยโฆษณาร้านแก่คนกลางนะคะโดยระบุชื่อร้านคนกลางท้ายการโฆษณาเช่น โฆษณาสินค้าเสร็จแล้วแล้วบอกว่าสามารถหาซื้อได้ที่อะไรเงี้ยนะคะก็ถือเป็นการโฆษณาเฉพาะนะคะต่อมาการจัดจาหน่ายนะคะ,ะโดยที่การส่งเสริมจากคนกลางก็เช่นนี่เห็นไหมคะโฆษณาสินค้าเสร็จแล้วตอนท้ายก็บอกว่าจัดจาหน่ายโดยบริษัทคิวรอนนะคะซื้อได้ที่นี่นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นโฆษณาหลอดไฟนะคะแล้วบอกว่าสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการโฆษณาของคนกลางไปด้วยนะคะต่อมาการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขายนะคะเรียกว่าเซลล์ฟอสโปรโมชั่นนะคะทำได้โดยการแข่งขันการขายค่ะหรือเรียกว่าเซลล์คอนเทสต์นะคะก็คือการแข่งขันการขายสินค้าของพนักงานขายนะคะโดยกำหนดยอดขายเอาไว้และระยะเวลาเอาไว้นะคะ รางวัลอาจจะเป็นเงินสิ่งของหรือว่าการได้ไปเที่ยวนะคะเช่นถ้าทํายอดขายได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะในระยะเวลา1เดือนคือในเดือนอะนะคะกันยายนอย่างเงี้ยนะคะสมมตินะคะในกันยายนนะคะก็จะ,ะถ้าเกิดกําหนดยอดขายทายอดขายได้หล้านบาทภายในเดือนกันยายนเดือนเดียวก็จะได้ไปเที่ยวโยุโรปอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอันนี้คือเป็นลักษณะของการเซลล์คอนเทสต์ะ est, นะคะต่อมาการประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะ การประชาสัมพันธ์ก็คือกิจกรรมนะคะที่ถูกออกแบบขึ้นนะคะเพื่อสนับสนุนนะคะหรือปกป้องภาพลักษณ์ของบริษัทและก็ผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ไม่ได้เน้นให้ขายนะคะแต่เน้นเพื่อสร้างภาพที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวสินค้าและก็ตัวของบริษัทด้วยนะคะนะคะการนะคะประชาสัมพันธ์นะคะก็คือการเผยแพร่ต่อสาธารณะนะคะวิธีการก็คือเป็นการพิมพ์เอกสาร ะะเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะนะคะนะคะอ่ะนะคะตัวนี้นะคะเผยแพร่ต่อสาธารณะนะคะเช่นอาจจะทําในรูปแบบของรายงานประจําปีนะคะจดหมายข่าวหรือว่าลงในนิตยสารก็ได้นะคะเพื่อเผยแพร่นะคะผลการดําเนินงานของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนะ,ะหรือแม้แต่การจัดกิจกรรมนะคะของบริษัทเรียกว่าอีเวนต์นะคะโดยอาศัยเหตุการณ์มาเป็นต้นเหตุในการจัดงานนะคะ,นะคะเช่นนะคะ ะะเหตุการณ์ก็คือจดที่ะจะจัดงานขึ้นมาโดยตั้งชื่อง,งานว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะหรือว่าจัดงานฉลองเทศกาลต่างๆเช่นฉลองเทศกาลวาเลนไทน์นะคะฉลองเทศกาลปีใหม่อะไรเงี้ยนะคะนหรือการทำการประชาสัมพันธ์โดยการเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานหรือที่เรียกว่าสปอนเซอร์ชิพนะคะเช่นธุรกิจจะเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานอื่นๆนะคะ นะเช่นการแข่งขันกีฬานะะงานวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีต่างๆก็ไดนะะ้อันนี้ก็นิยมใช้กันนะคะหรือแม้แต่การให้ข่าวนะคะก็จัดเป็น PR หรือว่าการประชาสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะการให้ข่าวเนี่ยถือเป็นงานหลักเลยนะคะของนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพนะคะก็คือเป็นการค้นหาหรือว่าสร้างสรรค์ข่าวขึ้นมานะคะเพื่อให้เป็นข่าวนะ,ะอาจจะเป็นข่าวเกี่ยวกับสินค้าบุคคลหรือว่าการจัดอบรมสัมมานาของธุรกิจ นะคะก็เท่ากับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะคะ,นะคะรวมถึงการให้สัมภาษณ์ค่ะหรือที่เรียกว่าสปีชนะคะการให้สัมภาษณ์ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์ของนะะผู้บริหารของบริษัทนะคะโดยการตอบคําถามนะคะลงในสื่อต่างๆว่าจะเป็นนิตยาสารต่างๆนะคะนิตยาสารทางธุรกิจก็ได้นอพิมพ์ทางธุรกิจก็ได้นะคะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะต่อบริษัทเองนะคะ,นะคะ วิธีการต่อมาที่สามารถทําได้นะคะก็คือกิจกรรมบริการสาธารณะนะคะเช่น Public นะ,ะหรือเรียกว่า Public Service Activity นะคะก็คือเป็นวิธีการสร้างค่านิยมนะคะโดยการสนับสนุนเงินหรือว่าสินค้านะคะแก่สาธารณะกุศลต่างๆนะคะเช่นบริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นต้นนะคะ หรือแม้แต่แสดงตัวตนตามสื่อนะคะหรือที่เรียกว่า identity media นะคะก็คือการใช้เครื่องแบบพนักงานนะคะโลโก้ใช้อาคารสำนักงานหรือว่าผู้บริหารเองเนี่ยนะคะไปอ,ออกงานตามสื่อต่างๆนะคะเหล่านี้ก็จัดเป็นการ PR ได้ด้วยนะคะ,ะเช่นในงานเลี้ยงต่างๆรายการโทรทัศน์นะคะเหล่านี้ได้นะคะ การส่งเสริมการตลาดตัวต่อมานะคะก็นะเป็นเครื่องมือตัวต่อมาเรียกว่าการขายโดยพนักงานขายหรือว่า personal selling นะคะก็จัดเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นการสื่อสาร2ทางนะคะข้อดีก็คือในการสื่อสาร2ทางเนี่ยผู้ขายก็สามารถทราบปัญหาของลูกค้าได้นะคะแล้วก็ผู้ขายก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแก่ลูกค้าได้ด้วยนะคะและสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดนะคะ ส่วนข้อเสียก็คือค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานค่อนข้างจะสูงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องดูแลลูกค้าจำนวนมากๆในวิธีการนี้ก็าอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมากนะคะแล้วก็ลูกพนักงานขายแต่ละคนก็สามารถดูแลลูกค้าได้ค่อนข้างจํากัดนะจำนวนน้อยนะคะนะคะส่วนการตลาดทางตรงนะคะหรือที่เรียกว่า direct marketing นะคะก็คือการใช้นะคะ ช่องทางตรงนะคะที่เข้าถึงได้กว้างกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะคะแล้วก็สามารถส่งมอบสินค้าและก็บริการแก่ลูกค้าได้โดยไม่มีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคำว่าการตลาดทางตรงเนี่ยนะคะละักษณะการตลาดทางตรงเนี่ยนะคะนะสามารถทําได้ก็คือการขายแบบเผชิญหน้าหรือที่เรียกว่า face to face selling นะคะหรือว่าใช้วิธีการที่เรียกว่าจดหมายตรงนะคะหรือว่าใช้วิธีการที่เรียกว่าการตลาดโดยแคตตาล็อก ะะแล้วก็การขายสื่อทางไกลทางสื่อทางไกลหรือที่เรียกว่าเทเลมาร์เก็ตติ้งนะคะการขายเผชิญหน้าก็เป็นรูปแบบที่เก่าแก่นะคะก็คือจะเหมาะกับสินค้าผู้อุตสาหกรรมซะมากกว่านะคะก็คือสามารถตอบโต้ได้นะคะระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะเช่นสินค้า A1 m n แอมเแล้วก็ s u p e r อร์แวนะคะส่วนจดหมายตรงก็คือเพื่อเสนอนะคะประกาศแล้วก็เตือนความจำนะคะ แล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆไปยังบุคคลเพื่อไม่ให้ลืมสินค้าเราเองนะคะอาจจะอยู่ในรูปของอีเมล voice mail, fax mail หรือว่า Electronic Mail ก็ได้นะคะส่วนการตลาดโดยแคตตาล็อกนะคะก็จะใช้แคตตาล็อกเป็นเครื่องมือในการขายนะคะสามารถใช้ได้กับตลาดอ,อ,อุปโภคบริโภคหรือว่าตลาดอุตสาหกรรมนะคะต้นทุนในการทำแคตตาล็อกเนี่ยเป็นภาพสีเนี่ยก็ค่อนข้างแพงนะคะนะคะแต่ก็จะได้ภาพเหมือนจริงนะคะ ส่วนการขายนะคะทางสื่อทางไกลหรือที่เรียกว่าทเลมาร์เก็ตติ้งนะคะ mm hmm. ก็คือการใช้การดําเนินง,งานทางโทรศัพท์ค่ะนะคะหรือใช้วิธีการที่เรียกว่าศูนย์บริการลูกค้าหรือ call center นะคะ mm hmm. นะฮะช่วยในเรื่องของการอาตอบคําถามลูกค้าหรือแนะนําลูกค้าในการใช้สินค้าหรือบริการนะคะระยะหลังเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ย ก็ใช้วิธีการ call center ค่อนข้างเยอะนะคะถ้านักศึกษาจะสังเกตได้จากตัวบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็ฉลากเนี่ยก็จะมีศูนย์บริการลูกค้าอยู่แทบทุกตัวสินค้าทีเดียวนะคะ,นะคะปัจจุบันการขายสื่อทางสื่อทางไกลเนี่ยนะคะก็จะมีเหมือนกันในเรื่องของการขายสินค้าผ่านทางโทรทัศน์โดยการโทรศัพท์ไปสั่งซื้อนะคะหรือแม้แต่การขายทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะ นะนั่นก็คือลักษณะของนะะอาการส่งเสริมการตลาดนะคะซึ่งมีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ยังไงซะนะคะเราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะนะคะกับสินค้านะคะที่เราขายนะคะเหมาะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอันนี้สําคัญที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าการโฆษณาจะเหมาะกับสินค้าทุกอย่างเสทีเดียวนะคะถ้าลูกค้าเรามีจํานวนน้อยนะคะเราก็ต้องเลือกใช้สื่ออย่างอื่นนะคะที่เข้าถึงลูกค้าได้ ถึงตัวแล้วก็ชัดเจนนะคะมากกว่าะะที่จะใช้สื่อโฆษณาที่กะะระจายไปทั่วแต่ไม่ใช่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราอย่างแท้จริงนะคะ,นะคะ,นะคะสำหรับนะคะ,นะคะเนื้อหาที่สอนไปนะะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยะะก็สามารถะะติดต่อได้นะคะ,นะคะอาจจะในรูปของอการ เขียนจดหมายมาถามนะคะหรือว่าการขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือในเรื่องของการอบรมนะคะหรือว่าเรื่องของการให้ความรู้นะคะแก่หน่วยงานเนี่ยนะคะได้นะคะโดยทําหนังสือมาที่นะคะมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะคะ,นะคะงานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะนะคะ เลขที่3 9 9ถนนสามเสนแขวงวชิระนะคะเขตดุสิตรกรุงเทพ1.03.00นะคะทางมหาวิทยาลัยยินดีที่จะบริการสังคมนะคะสามารถทำหนังสือเข้ามาขอข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะพูดคุยนะคะอยากถามคำถามและอยากจะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปได้นะคะที่คณะบริหารธุรกิจนะคะมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครนะคะ หน่วยบริการวิชาการแก่สังคมงานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะโทรศัพท์02 282 9101 02 282 9102นะคะต่อ2217 2218ได้เลยนะคะก็จะมีนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของอการสื่อสารกันตลาดหรือว่าการส่งเสริมกันตลาดในส่วนของเครื่องมือต่างๆนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะแก่ ะะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการตลาดบริการนะคะ,ะยังไงซะก็ติดตามชมได้นะคะในวันพุธเวลา11นาฬิกถึง12นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ